องผู้บริโภคนะคะเราเป็นผู้บริโภคที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าราคาของมันแพงจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างแพงจริงๆก็เป็นหน้าที่ของเรานะคะที่จะต้องมาช่วยการคัดค้านนะคะมาคัดค้านคัดค้านเสร็จแล้วก็สาธุว่าขอให้น้ำมันลดลงเราจะได้มีรายจ่ายเพียงพอก็ขอเรียนเชิญทุกคนนะคะน้องๆแล้วก็ผู้รับประทานอาหารนะคะค่ะพูดให้คุยนะคะเขาดีนะคะการเป็นผู้บริโภคที่ดีนะคะค่ะทุกท่านรู้แล้วก็สัมผัสได้ว่าราคาน้ำมันมันสูงขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็แก๊ส LPG ก็สูงขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นค่าครองชีพสูงขึ้นทุกวันนักศึกษาและผู้รับประทานอาหารแม่ค้าหรือประชาชนที่กำลังรับประทานอาหารขอเชิญมาร่วมกิจกรรมกับอาจารย์หน่อยเนาะมาร่วมกันมาค้าการขึ้นราคาแก๊ส LPG และราคาน้ำมันเดือดร้อนเหมือนกันต้องถามว่าเติมแล้วเติมน้ำมันแล้วที่บ้านก็ใช้ LPGเราจะมีผลยังไงเหรอสอบถามว่ากี่ลายพันชื่อหรือกี่ลายพันชื่อ20,000 ชื่อจากทั่วประเทศนี่เราก็เก็บค่ะก็เป็นอุตสาหกรรมไทยเลยนะครับอาจารย์ครับที่มาจัดกิจกรรมตรงนี้นะครับเพื่ออะไรด้วยมาจากไหนด้วยเนาะมาจากกลุ่มไหนนะครับแล้วก็มาจัดเพื่ออะไรครับสร้างสังคมที่เขาไม่เท่าเทียมอยู่แล้วแล้วก็สวัสดีนะคะความกลุ่มเนี่ยดั้งเดิมคือเขาเรียกว่าเครือข่ายผู้เดือดร้อนจากน้ำมันแพงสาเหตุจากที่น้ำมันขึ้นตลอดเวลาเนี่ยเราก็เห็นว่าความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมเราก็เลยหาอาสาสมัครขยับมาร่วมกับเราบ้างนะคะตอนหลังเนี่ยนอกจากน้ำมันแล้วมันก็มีแก๊สขึ้นมาตลอดเวลาแก๊สขึ้นมาเป็นระยะแต่น้ำมันนี่ขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะพอน้ำมันขึ้นแก๊สขึ้นไฟฟ้าก็ขึ้นน้ำประปาก็ขึ้นค่าครองชีพก็ขึ้นหมดสินค้าคงจะต้องแพงทั้งแผ่นดินต่อไปด้วยแน่ๆเลยจากที่ว่าตอนนี้เพิ่งเป็นการเริ่มต้นอาจจะไม่รู้สึกไม่กระทบเยอะเท่าไหร่แต่สักพักหนึ่งเนี่ยจะต้องเห็นผลทันทีเลยนะคะว่าข้าวแกงที่หนูกินเนี่ยคือจ่าย25บาทคงจะเป็น30บาทในเวลาต่อมานะคะมีอะไรอีกเหรอถามตอนนี้เขาไม่รู้นะแสดงว่าทั้งแก๊สใช่ไหมครับแล้วก็น้ำมันนะครับก็ขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นตลอดครับเพราะว่าพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยใช่ไหมครับที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยขึ้นครับทางผมก็เลยคิดว่าทำไมมันถึงขึ้นขนาดนี้นะครับก็เลยออกมาร่วมรณรงค์ว่าตรวจสอบครับก็แล้วตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงบ้างครับน้ำมันก็แพงขึ้นนะคะเมื่อกี้ถามว่าที่เอาออกมาตรงนี้เพราะเราเห็นว่าความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับสังคมไทยที่การขึ้นราคาของน้ำมันแก๊สและอะไรต่างๆนี้ถ้าเราไม่มีทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยเราก็คงต้องซื้อของต่างชาติและยอมจ่ายในราคาต่างชาติแต่เมื่อหลักฐานที่เราค้นพบนักวิชาการค้นพบว่าในประเทศไทยเราเนี่ยสามารถขุดน้ำมันและแก๊สได้จำนวนมหาศาลมากนะคะแต่คนไทยทำไมจ่ายค่าน้ำมันและแก๊สแพงกว่าต่างชาติโดยเฉพาะต่างชาติที่เราส่งน้ำมันไปให้เขาด้วยนะคะยกตัวอย่างก็คืออเมริกาบริษัทเชฟรอนเนี่ยขุดน้ำมันในประเทศไทยมา50ปีแล้วตอนนี้นะคะเราส่งน้ำมันจริงไม่ได้ส่งในนามของเรานะคะแต่น้ำมันที่ขุดจากประเทศไทยเนี่ยส่งไปในอเมริกาขายให้อเมริกาในราคาน้ำมันดิบลิตรละ24บาทอเมริกาขาย25ถึง29บาทแล้วแต่รัฐนะคะภาษีเขาไม่เท่ากันทีนี้ก็เลยมาเปรียบเทียบว่าในเมื่อประเทศไทยเป็นเจ้าของน้ำมันมโหฬารอย่างนั้นเราส่งให้อเมริกาขายสูงสุดแค่20แต่คนไทยเดี๋ยวนี้ใช้น้ำมันเกือบ2ลิตรร้อยแล้วนะคะเป็นซิน95เนี่ยนะคะแล้วไม่ได้รวมอย่างอื่นด้วยเป็นซิน95นี่แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่เพราะมันแพงเกินไปนี่แก๊สก็เหมือนกันแก๊สเนี่ยจริงๆน่ะแก๊สเนี่ยขุดจากหลุมแก๊สกับหลุมน้ำมันจริงๆนะแก๊สกับน้ำมันอยู่ในหลุมเดียวกันข้างบนสูงเนี่ยจะเป็นแก๊สข้างล่างจะเป็นหลุมน้ำมันหลุมไหนที่มีแก๊สเยอะเขาก็เรียกว่าแก๊สหลุมแก๊ส
หลุมไหนมีน้ำมันเยอะเขาก็เรียกว่าหลุมน้ำมันหลุมน้ำหลุมแก๊สที่ขุดในอ่าวไทยนะคะจริงๆแล้วเท่าที่ขายนะคะแม้จะเป็นเล็กๆก็ขายแค่9บาทได้กำไรเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้คนไทยจ่ายเท่าไหร่คะจะ20บาทเขาเพิ่มขึ้นแต่เขาจะให้เราจ่ายเท่ากับ36บาทเท่าราคาตลาดโลกเราก็บอกว่าในเมื่อเราสามารถผลิตได้ในราคาถูกทำไมถึงขายให้เราแพงเอากำไรเกินควรไหมมันก็มีข้อออกมาบอกว่าซึ่งเราพบเห็นหลักฐานที่ว่าน้ำมันเนี่ยแก๊สเนี่ยเราสามารถคนที่ใช้มี4ประเภทด้วยกันคือครัวเรือนร้านค้าเท่านั้นนะคะแล้วก็ยานยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมเล็กๆอุตสาหกรรมที่อยู่ในลำปางที่เข้าเป็นเซรามิกพวกนั้นเซรามิกเนี่ยของเขาเนี่ยเกือบจะเจ๊งไปแล้วเจ๊งไปปิดไป550โลแล้วนะคะพอสู้ราคาไม่ไหวอีกอันนึงลูกค้าของการใช้แก๊สต้มนี่ก็คืออุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคืออะไรบางคนคงไม่รู้จักเป็นบริษัทลูกของบริษัทปตท.อย่างเช่นว่าทำเม็ดพลาสติกทำท่อเอสเตอร์หรืออะไรหลายๆอย่างมีเป็นบริษัทลูกของปตท.ตั้ง240บริษัทเมื่อก่อนที่เขาไม่มีเยอะนะคะเขาก็สามารถใช้แก๊สเนี่ยพอในประเทศตอนหลังๆอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นขยายขึ้นและใช้แก๊สหุงต้มหรือแก๊ส LPG ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีเมื่อปีอาจจะ51นะคะเขาออกกฎหมายบอกว่าให้ปิโตรเคมีสามารถใช้แก๊ส LPG หรือแก๊สหุงต้มที่ผลิตในประเทศไทยได้ก่อนเราก็บอกว่าทำไมให้บริษัทนี้ใช้ก่อนและใช้ในราคาถูกคือตอนนี้เขาจ่ายแค่16บาท50ต่อกิโลแค่นั้นเองนะคะแล้วเราคนไทยล่ะเจ้าของทรัพยากรทำไมใช้แพงจะให้จ่าย36บาทเท่าราคาตลาดโลกก็เกิดการที่ว่าต่อต้านขึ้นมาเพราะว่า1ปิโตรเคมีเนี่ยเป็นบริษัทที่มาจากต่างชาตินะคะต่างชาติยังไม่พอได้รับสิทธิพิเศษคือยกเว้นภาษีเขาเรียกว่า BOI BOI นี่ก็คือบริษัทพวกนี้เป็นการชักจูงให้บริษัทต่างชาติมาตั้งในประเทศไทยแล้วไม่ต้องเสียภาษีในเวลา8ปีไม่เสียเลยนะคะเพราะปีที่9เขาก็จะเก็บภาษีก็เก็บ50แค่ 50% ของกำไรแค่นั้นเองในขณะที่กำไรก็เยอะภาษีก็ไม่ต้องจ่ายยังซื้อแก๊สถูกกว่าประชาชนคนไทยเจ้าของประเทศด้วยซ้ำข้อนี้เป็นข้อหนึ่งที่เราออกมาเรียกร้องถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าส่วนหนึ่งของปตท.หรือกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นหุ้นส่วนขายให้เอกชนคือปตท.นี่ 49% แต่ 51% ยังเป็นของกระทรวงการคลังอยู่เหตุที่เป็นอย่างนี้ได้เพราะข้าราชการกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นถือว่าเป็นข้าราชการข้าราชการถ้าไปรับตำแหน่งปกติเขาให้ทำตำแหน่งเดียวแต่มีเมื่อปี51เขาออกกฎหมายว่าข้าราชการสามารถสวมหมวก2ใบไปนั่งเป็นกรรมการบอร์ดของปตท.ได้นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าประโยชน์ทับซ้อนในเมื่อเขาทำให้ราชการแล้วไปทำให้บริษัทเอกชนปตท.ข้อมูลที่เขามีในตลาดในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไม่ใช่กระทรวงพลังงานก็ต้องถูกถ่ายทอดแล้วไปช่วยเหลือกับบริษัทเอกชนคือปตท.แน่นอนแล้วเขาจะช่วยเราประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนะก็เขาคงไม่ช่วยมากแน่เพราะว่าเงินเดือนที่เขารับของกระทรวงพลังงานไม่มากมายเท่ากับที่ปตท.ให้เลยปตท.บอร์ดของปตท.นะคะบางคนนะบางทำหน้าที่เขาได้โบนัสแล้วก็ค่าเบี้ยประชุมค่าอะไรต่างๆไม่รวมเงินเดือนนะคะปีหนึ่งอย่างน้อย6ล้านถึง10ล้านเลยนะคะแล้วเขารับเงินไม่กี่หมื่นจากกระทรวงพลังงานเขาจะยอมทำให้ประชาชนซึ่งเป็นกระทรวงพลังงานเป็นของรัฐบาลเหรอคะไม่แน่นอนเลยตราบใดที่เขาสามารถทำให้ปตท.กำไรมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ทั้งภาษีทั้งเบี้ยเลี้ยงหรือเงินปันผลของเขาต้องมากขึ้นเป็นทวีคูณเลยอันนี้อีกข้อหนึ่งที่เรากำลังจะขอปลดนะคะรัฐมนตรีพวกนี้ซึ่งทำหน้าที่สองตำแหน่งสวมหมวกสองใบทำงานให้ราชการก็ทำราชการไปอย่างไม่ทำราชการก็ไปอยู่เอกชนก็แยกไปเลยจะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะ